สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของน้องกาเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งตู้น้องกาเน็ตเนี่ยจะมาวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็มีรายละเอียดยังไงก็เราก็มาดูกันเลยนะครับเพื่อมันเป็นการเสียร่เวลาเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้กันเลยนะครับ สำหรับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์ตู้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นรายละเอียดของบอสคร่าวๆนะครับซึ่งรายละเอียดของบอสเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีเว็บที่จะดูข้อมูลนะครับก็ได้อ่านข้อมูลมาจากคุณพงศกรนะฮะที่โพสต์ในกลุ่มใหญ่นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพงศกรมาณนะที่นี้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวข้างตู้กันก่อนนะครับ ตัวข้างตู้ตัวแรกนะครับก็คือ,อเออไว้นะครับสำหรับเออไว้เนี่ยจะได้อาวุธ l อนะครับในเดือน4นะครับแล้วก็ตู้ของเออไว้เนี่ยจะมีอาวุธ LD ของลุงซัดอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าลุงซัดก็คือตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตู้ปืนโดยแท้ทูนะครับ สำหรับอาวุธเบิร์สในตู้ของเออไว้ White นะครับก็จะเป็นอาวุธเบิร์สของลากูน่านะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอาวุธเบิร์สของลากูน่าเนี่ยของดีแน่นอนนะครับใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครได้อาวุธเบิร์สลากูน่าแล้วก็ทำเบิร์สเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออไว้ White นะครับ ตัวที่สองนะครับก็คือคำราหนาดนะครับสำหรับคำรานาดเนี่ยอ่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีชุดคอสตูมมาขายแน่นอนนะฮะอันนี้คือชุดเดิมนะครับแล้วก็ชุดคอสตูมก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะดูหล่อขึ้นมาอีก,อกแบบหนึ่งนะครับสำหรับอ่าคำรานาดในญี่ปุ่นยังไม่มีรีลันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปลดเลเวล90นะครับ ทีนี้ก็มาถึงนางเอกของตู้นะครับสำหรับน้องกาเน็ตนะครับก็จะมีรีลันอาวุธ l อนะครับในเดือน6แล้วก็ในตู้นั้นเนี่ยจะมาพร้อมกับ LD ของเอสนะครับดินจาตัวนี้นะครับแล้วในตู้นั้นนะครับก็จะมีอาวุธเบิร์สของวินเซนต์นะครับ วินเซนต์นะฮะตัวนี้นะครับสำหรับในเดือน6เนี่ยทั้งน้องกาเน็ตเองนะครับแล้วก็ตัวเอชเองนะครับได้ปลดเลเวล90ทั้งคู่นะครับสำหรับตัวน้องกาเน็ตที่จะได้อาวุธ LD พรุ่งนี้เนี่ยจะได้ปลดเลเวล80นะครับพร้อมกับได้อาวุธ LD เท่านั้นนะครับ สำหรับตัวสกิลเนี่ยยังไม่มีการรีเวิร์กใดๆทั้งสิ้นนะครับในวันพรุ่งนี้น้องกาเน็ตจะไปรีเวิร์กสกิลอีกทีนึงก็คือตอนบดเลเวล90เลยนะครับทีนี้เราก็มาพูดกันถึงความน่ากดของตู้นี้นะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยพอย์หลักเลยก็คือน้องกาเน็ตนะครับสำหรับคำระนาตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ได้เจอบอสที่มาตัวเดียวนะครับคำระนาดเก็บได้เลยนะครับไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆนะครับมันมีตัวอื่นที่ใช้งานแทนคำระนาดได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคำระนาดก็เลยอยู่ในคลังโดยปริยายนะครับทีนี้เรามาพูดถึงน้องการเน็ตกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดนะครับ ใน ID ของผู้เล่นใหม่ขาดซับพอร์ตนะครับขาดฮิลเลอร์แล้วก็ขาดตัวที่แปะแพ้ธาตุกับบัฟตีธาตุให้กับทีมเนี่ยน้องการเน็ตผมก็แนะนำให้กดนะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องการเน็ตทำได้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่มันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ไม่มีไอบัสนะฮะ ก็คือตัวตัวนี้นะครับไอ้บัสอ่าตัวนี้นะครับซึ่งบัสเนี่ยถ้าเกิดเราเจอด่านที่บอสด,ดูดธาตุาตลมนะครับก็จบเลยนะฮะมันก็จะเป็นการเติมเบยมนะครับแต่ส่วนน้องกันเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้านะครับซึ่งถ้าเราเจอด่านที่บอสด,ดูดธาตุน้ําหรือธาตุสายฟ้าก็จบเช่นกันนะครับ สำหรับน้องการเน็ตเนี่ยสกิลหนึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีด้วยธาตุน้ำนะครับส่วนสกิลสองจะเป็นการโจมตีด้วยธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจะมีบัฟบ,บนหัวอันหนึ่งนะครับที่บัฟบัฟตีธาตุสายฟ้ากับธาตุน้ำให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็สกิล EX กเนี่ยก็จะเป็นการแปะดีบัฟแพ้ธาตุน้ำกับแพ้ธาตุาสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผู้เล่นใหม่ที่ขาดซัพพอร์ตนะครับหรือว่าซัพพอร์ตมีน้อยเนี่ยผมก็แนะนำให้กดการเน็ตน,นะครับเพราะว่าหลังจากที่น้องได้อาวุธ LD นะครับทำให้การเน็ตเนี่ยสามารถทำดาเมจนอกเทินได้จากสเต็กอาสเปเชียลบัฟบนหัวนะครับซึ่งข้อดีของสเต็กน้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องไม่ว่าเทินฝั่งเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้เท์นหรือว่าออกแอคชั่นเนี่ยสแต็กของน้องก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆก,การออกแอคชั่นของฝั่งเรานะครับนั่นก็เป็นข้อดีของการโจมตีเสริมของน้องกาเน็ตนะครับถ้าเกิดสแต็กของน้องเนี่ยเพิ่มได้ด้วยการที่ต้องให้น้องได้เท์นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมหนึ่งเนี่ยน้องน่าจะโจมตีซ้ำได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่าการที่ Special ลบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกๆก,การออกแอคชั่นของฝั่งเรานั้นก็เลยทำให้ตัวการเนนี่ยสามารถทำดาเมจเสริมให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่ปลดเลเวล90นะครับผมดูแล้วเนี่ยรีเวิร์กสกิลหนึ่งสกิลสโหดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวการโจมตีจาก Special ลบัฟเนี่ยก็โหดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ ทำดามจได้เยอะมากๆจากที่ผมดูเนี่ยก็อยู่เราวๆประมาณสัก5 0 0แสนนะครับที่เป็นการโจมตีซ้ำนะครับนอกจากนี้ตัวการเน็ตก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นชุดคอสตูมนะครับซึ่งก็แค่เอาชุดนักเวทมาใส่แค่นั้นเองนะครับแค่นี้เองแค่นี้เลย สำหรับน้องกาเนตก็รายละเอียดผมน่าจะมีน่าจะพูดไปหมดแล้วนะครับน่าจะมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะสำหรับบอสด่านน้องกาเนตนะครับจะเพิ่มการเพิ่มลูกแก้วนะครับด้วยการโจมตีเป็นธาตุน้ำกับธาตุสายฟ้านะครับจะเพิ่มหนึ่งนะครับเมื่อโจมตี ทั้ง2ทธาตุนี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะผู้เล่นเก่าเนี่ยจะมีตัวที่บัฟตีธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้าได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะลาบากหน่อยนะครับเพราะว่า2ทธาตุนี้เนี่ยถ้าช่วงไทม์ไลน์ที่ผ่านมาก็ไม่มีตัวละครตัวไหนที่บัฟตีธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้าให้นะครับนอกจากต้องทำคออาบิตตี้มาช่วยเสริมแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็รอดูพรุ่งนี้นะครับว่าด่านของน้องกาเน็ตเนี่ยทางระบบเกมได้แก้ไขาการกินชี t หรือยังนะครับถ้าเกิดยังไม่แก้ไขก็จะเป็นโชคดีของผู้เล่นใหม่ไปนะครับเพราะว่าสามารถเอาน้องยัฟฟี่เนี่ยมาโจมตีสกิล2แค่ครั้งเดียวก็สามารถทำให้บอสตายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวระบบเกมเนี่ยได้แก้ไขตรงนี้ไปแล้วเนี่ย ก็จะเป็นงานหนักของผู้เล่นใหม่นะครับที่จะต้องกดตู้มาเพื่อเอามาผ่านด่านนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นๆถ้าเกิดอ่ามีอันไหนที่ผมตกหล่นไปแล้วก็หรือว่าพูดผิดไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆท่าน,น,น,นอื่นที่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยก็จะเป็นพะุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมก็อาศัยดูคลิปจากเจแปนล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มี รายละเอียดข้อมูลให้ดูเหมือนกับก่อนด่านน้องเชลเก้นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับวิเคราะห์ตูกาชาน้องกาเน็ต LD ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง่ายๆนะครับโดยการ กดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องกาเน็ต LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ